โอ้โหต้นสักครับปลูกผักบุ้งแก้วนะที่ไว้กินเย็นตาโฟในโคนต้นสักครับผมสุดยอดไหมนี่แล้วก็ปลูกโหระพาครับโคนต้นสักสับไปนี่โอ้โหนี่ครับดูสุดยอดไหมไร่นี้ไม่ธรรมดาจริงครับเห็นไหมโอ้โหนี่ต้นสักนี่ครับผักหวานบ้านโอ้โหสวยงามฝรั่งครับผมสวัสดีครับพบกับภูพานวันนี้ก็มาดูเทคนิคการปลูกผักหวานป่าครับผมเราก็ไปมาหลายเทคนิคแล้วก็มาเจอนี่ก็คือเทคนิคของไร่อ้อมใจป่าช้าหนองกลุ่มครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปลูกผักหวานป่ากับต้นอะไรเนี่ยต้นไม้แดงนี่ฮะนี่นะครับไหนต้นผักหวานป่าของพี่เป็นไงเพิ่งเสียบได้ไม่กี่เดือนเองเม็ดมันยังอยู่เลยนะแล้วทำไมถึงมาปลูกกับไอ้ไม้แดงเพราะไม้แดงมันเป็นไม้ยืนต้นมันตายยากมันตายยากมันไม่เหมือนแคร์อายุมันไม่ยืนไงอายุไม่ยืนก็คือว่าพันนี้มันจะเหมือนคือมันเป็นไม้ยืนต้นมันไม่ตายง่ายแล้วเราจะได้ประโยชน์จากไม้แดงในอนาคตใช่ไม้แดงเอาไปเป็นเสาไปเป็นเครื่องเรือนไปเป็นอะไรได้หลายอย่างดีฟ่าตะครบใช่ไหมดีฟ่าแต่ว่าการเจริญเติบโตอาจจะช้าฟ่าใช่อาจจะช้าฟ่าอ๋อแต่ว่าอนาคตไม้แดงเรามันยืนกว่าไงมันเราถือว่าเราปลูกครั้งเดียวได้ประโยชน์นะยาวได้กินยาวแต่ว่าก่อนที่ว่าจะได้ประโยชน์จากไม้แดงได้ประโยชน์จากผักหวานก็จะมีพวกพืชอะไรเรียกอะไรนะพืชแบบเนี้ยพวกผลไม้ที่ว่าอายุที่ว่าจะยังรับแสงได้กินอยู่เนี่ยแล้วก็มีพวกผักหวานนี่นะโหผักหวานบ้านหวานป่าปลูกกุ้ยใกล้กันเลยไปด้วยกันแล้วปลูกวันนี้เอาทฤษฎีจากไหนมาพี่ก็ดูจาก YouTube ดูจาก YouTube นะครับดูจาก YouTube แล้วก็คิดว่าพันนี้มันจะดีฝ่าใช่ไหมก็ดูศึกษาดูแล้วครับแล้วก็มาสรุปผลน่ะสรุปผลว่าพันธุ์ไหนดีเราตรวจเราออกดูไร่คนอื่นเขาด้วยนะดูไร่ศึกษาของคนอื่นด้วยเนี่ยมองมันเพิ่งได้ไม่กี่เดือนมันก็มองว่ามันโตอ่ะเดี๋ยวมันก็จะไปพร้อมกับพวกไม้แดงมันก็จะไปกับไม้แดงเลยไม้แดงนี่ครับสุดยอดเลยก่อนนี้ก็ขอบคุณพี่อ้อมใจป่าช้าหนองกลุ่มมานะครับไร่อ้อมใจป่าช้าหนองกลุ่มนะครับมาดูเทคนิคการปลูกผักหวานป่าแบบว่าได้ประโยชน์มากมายคืออะไรครับเขาบอกว่าไม้แดงมันจะได้ตอนไม้มันโตมันไม่ตายเหมือนพวกแคพวกตะขบนะครับเป็นไม้ป่าไม้เศรษฐกิจไม้เศรษฐกิจนะแต่ก่อนที่เราจะกินไม้แดงนะเขาก็จะปลูกพันนี้นี่ครับผมโอเคครับไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย